ครับครับตามครับอ๋อสะดวกคุยบ่ล่ะตามครับครับครับตามจอดว่าจะเข้าอะไรครับว่ะพอคุยแป๊บเดียวคุยบ่โดนดอกครับโอเคบ่ฮัลโหลครับครับไหนไอ้มื้อนั้นมันตกกับว่าหยังมื้อที่ตามเดินทางมันตกกับวันเสาร์ครับวันเสาร์ตั้มตั้ม20 ตุลาตั้มบ้านอยู่ไสครับต้องกลับบ้านวันเสาร์ละครับแต่ว่าต้องกลับช่วงตีห้าเพราะว่าตั้มพี่สาวรถแท้ตั้มเนาะตั้มมีธุรกิจรถแท้พ่อวันนี้เราแค่เปิดงานในงานกระถิ่นอยู่บ้านนะครับครับตั้มครับบัดนี้หมอหอดการสองสามหมอประมาณตีห้าครึ่งครับครับตั้มคนนี้โทรหาผู้เฒ่าหอดการปั๊บเป็นเพื่อนบอกตอนเงี้ยต้องลงไปตรวจปั๊บครับต้องไปรู้ว่าเราก็ต้องอยู่ด้านช่องสามมอเดอร์เราต้องแก้หัวตันแล้วครับครับที่บอกผู้ถอดเครื่องไปตั้งขานะครับก็หมายอ๋อครับครับแต่วันนี้จะเข้าไปตรวจเงี้ยไปตรวจเงี้ยปั๊บไอ้วันนี้ตอนแรกเราบอกมันมั่วนี่มันยังไงล่ะผมบอกเสียนะครับว่ามันมีตอนนั้นตัวนี้คือเวลาประมาณตีห้าครึ่งแม่นบ่ประมาณตีห้าครึ่งอะครับพ่อเพราะว่าตำออกจากตอนนั้นตำอยู่มันจ่าเนาะตำครับคือก็ยินอยู่มันจ่าครับประมาณตีสามให้ประมาณนั้นตีสามมันประมาณตีห้าแต่ละพ่อเพราะว่าเขาเรียกจ่ากันประมาณครึ่งชั่วโมงครับตีห้านี่ยังตำรวจยังตั้งเต็มเลยทีคิดยังไงเต็มมาว่าอันนี้ด้านหมายถึงด้านมาจากมั่นใจมันจะต้องอยู่ฝั่งซ้ายมุ่งหน้าไปทางชัยภูมิแม่นบ่แม่นครับทางเขาชัยภูมิครับเป็นด้านช่องสามหมอแม่นบ่ครับด้านช่องสามหมอเลยครับไอ้ตรงนั้นเข้าทีไอ้พ่อเอิ้นห้องน้ํา VIP แม่นบ่แม่นครับมองเดียวกันเนาะกับของมองเดียวกันกันไอ้ตั้มเคยเห็นไอ้คลิปของพ่อที่โดนตรวจบ่ได้ครับต้อมได้เบิ่งคลิปพ่อที่พ่อโดนตรวจอยู่ช่องสามหมอคือกันได้เบิ่งบ่ครับมองเดียวกันแล้วพ่อมองเดียวกันเนาะเที่ยวไปเที่ยวมาเยี่ยมประจำนะว่าจะรู้เวลาตัดเท่าไหร่อ๋อครับแล้วมานี่ตั้มมาน้ำแข็งจะค้นมือนั่นตั้มมาคนเดียวตั้มเชี่ยวใต้มากครับเพราะว่าตั้มเฝ้าทุกที่ตั้มมาขี่รถใหญ่ละครับมือนั่นปัดรถใหญ่น้องสาวเอาไปเลี้ยงนะครับอ๋อหมายถึงว่าที่ขี่มาหนิขี่มอเตอร์ไซค์มาแม่นครับตั้มเลยลงคนขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาออกจากมหาสารคามมามั่นจาเนี่ยออกมาประมาณตีไหนอะออกจากสารคามมาประมาณ3 กว่าครับเพราะว่าต้องกระตือหูแม่มาขอต้องกระตือหูแม่มาแต่ละคนเพราะว่ามันเป็นวันเสาร์บันไดเลี่ยนน้องมันนั่นเนาะแม่ครับวันเสาร์บันไดเลี่ยนครับครับแล้วจังไหนบันนี้พ่อตามมาหอดปุ๊บเขาบอกว่าจังไหนครับหอดปุ๊บนี่ก็คือมีผู้นึงครับเป็นพ่อแก่ผมไปแล้วล่ะแต่มีผู้นึงแลนมาโดดฝันหนาวรถผมไปเลยครับมาไปนะครับผมก็ไม่ได้ขี้อันนี้ได้ผมก็ชะลอไปแล้วครับไม่ได้มีความผิดอย่างนั้นเพราะว่าใจเขาก็จอดข้างยางว่าเงี้ยมันเปื้อนเลยครับครับเขาหมายนะครับเขาแบบพอดีผมก็เลยว่าเอาผมก็เลยว่าผมเงี้ยแล้วมันก็ปวดดีไปแล้วเพราะว่าผมก็เลยนั่งขาเห็นปวดอีกอืมแต่ผมปวดแล้วก็เงี้ยไปเนาะมั่งนั่นนะว่านะครับก็เลยมันก็เลยให้กินน้ำจะเข้าเท่ากินน้ำมาท่านเอาน้ำอุ่นล่างตีนเอาน้ำกินล่างตีนผมก็มีพิรุธเนาะเอาตั้งที่เอาผมคัดแค่ผมก็เจ๊ได้ใจอยู่ด้วยครับบ่แม่นน้ำเข้าให้หรือว่าน้ำเข้าหาเองน้ำเขาครับตั้งอยู่มองกดเงี้ยแล้วพอน้ำไปขวดเลยครับผมไม่ได้เจ๊ใจอย่างนั้นเพราะเราก็ไม่ได้คิดอย่างอ๋อยันว่าจะคลองบริสุทธิ์ใจเนาะครับจำนาได้บ่จำนาตำรวจเล่านั่นได้บ่จำได้ครับผู้กองเห็นเขาเห็นผู้กองถึงว่าครับผู้กองถึงต่อเต้าทุกย่างเหนือประมาณเออบ้านนี้พ่อตัวเราเป็นยังไงอะตรวจก็ว่ามีเหรอครับผมก็งงแหละผมก็เลยขอไปตรวจโรงพยาบาลไม่ให้ไปเขาบอกว่าขอตรวจตั้งต้นอยู่นี่นั่นว่าครับอยู่นี่ซื้อมีนั่นไปตรวจยังโรงพยาบาลนั่นว่าเออมันที่นี่อาสาคนนึงอาสาหรือตำรวจนี่แหละก็ว่าเต้าเรียนมาได้ใส่ท่านตรวจเรียกลูกพ่อดอกว่าท่านยาเสพติดนะท่านว่าไม่ต้องมาลูกพ่อเอาว่าผมว่าผมไปเจ้าไปเรียกว่าได้ใส่เออผมเลยเอาหน่อเจ้า
ป็นตำรวจได้ยังไงเนาะอยู่ตรวจโรงพยาบาลครับพ่อเนาะเป็นตำรวจมันยังไงเนาะครับญาติโทรศัพท์ครับเมื่อผมเอาไปค้นน่ะพ่อคือที่ว่าผมใช้ชีพใช้หยังล่ะอ๋อญาติญาติโทรศัพท์ตั้มเลยแม่นครับญาติโทรศัพท์ครับมือเลยครับตั้มใส่โทรศัพท์รุ่นไหนครับของผมใส่ Oppo A37 ครับอืมแต่ว่านี่ผู้หญิงคนนึงเป็นตำรวจนะครับเป็นผู้ตรวจเนี่ยเอาโทรศัพท์ผมไปค้นเลยพ่อกดขอไปค้นทางไงมันสุดยากเลยแต่ว่ามีหยังครับเป็นผู้หญิงเป็นตำรวจเนาะผมมีการส่งยามีการส่งหนังทั้งแชททั้งเพจเราไปค้นมอมี่เลยพ่อครับมอมี่เอาไม่ขึ้นอันนี้ผมเล่นตำรวจติดช่างตัวผมเลยครับผมว่าสิเอามาขึ้นให้ครับอ๋อบอกว่าละเมิดสิทธิ์ของตอมแม่นบ่ครับตั้มเลยบอกให้เขาเอามาขึ้นเดี๋ยวในการตรวจนี่ก่อนสิมีการตรวจนี่ได้เส้นเขาได้กรอกเอกสารกรอกเสื้อเบิ่งบัตรประชาชนเบิ่งหยังของตั้มบ่คือตอนที่เบิ่งตั้งแต่ตีห้าครับตั้งแต่ตีห้าครึ่งอ่ะครับ2:00 น.บ่แม่นบ่แม่นในย่างมาข้างนอกเลยในระหว่างที่การตรวจของไอ้เหี้ยวนะครับเดี๋ยวนะตั้มนะในระหว่างที่ตั้มตรวจถึกตรวจฉี่เนี่ยตำรวจนี่เอาบัตรประชาชนตั้มไปบ่บ่เอาครับบ่เอาผมมาให้คือผมเข้าไปงานผมเลยว่าท่านเมื่อเดียวผมสิกลับมาตรวจไหมครับผมสิกลับมาตรวจไหมเอาบัตรประชาชนชนผมไหมผมสิเข้าไปงานครับงานผมเป็นกระจ่างหลายหมื่นครับผมก็ว่าขี่ผมก็ได้เงินหนึ่งผมเลยเขาก็บ่เอาแค่แต่งงานเจ้าแล้วก็วางสีนะครับเอาอันนบัตรประชาชนงานเจ้าที่เสียจังมื่นเดี๋ยวฟังนะตั้มนะบัตรประชาชนเขาก็บ่เอาเขาบ่ขอเบิ่งบัตรหยังของตั้มเลยติบ่ขอเบิ่งจักอย่างครับแล้วตั้มก็บ่ได้กรอกเอกสารจักอย่างเลยติบ่มีกรอกครับสิมากรอกช่วงไหนช่วงที่วัดตรวจเหี้ยวพ่อช่วงเช้านะครับครับอันนี้ก็เลยมากรอกเนี่ยแก๊สพอดูครับที่มีคนนึงมากรอกบอกว่ายอมรับซะเท่ายอมรับซะยอมรับแล้วก็ได้ไปครับผมยอมรับจังไหนเนาะผมมีเนาะครับเพราะว่าผมไปที่พ่อตรงว่าของานผมสิเริ่มว่าครับผมก็เลยว่ามีคนนึงมาทําไห้ว่าดีน้ําแล้วว่าเอิ้นยอมรับซะเท่ายอมรับครับสิปล่อยไปซะสิปล่อยไปประมาณนี้ครับครับครับแล้วพอผมอ๋อยอมรับก็ยอมรับผมก็เผลอปากว่าบ่ได้ผมซูนครับคือจะผมเป็นเขียนเส้นหยังวะผมบ่เส้นแล้วบัดนี้เออบัดนี้ตํารวจที่คนเว้าดีน้ําผมนะครับครับเป็นหน้ามือกับหลังมือเลยครับพ่อให้ผมครูผมให้ผู้เฒ่าโอนเงินมาท่านก็ปล่อยไปให้ญาติหรือผู้ใดโอนเงินโทรไปแล้วเนี่ยครับโทรศัพท์มาให้ผมโทรหาครับเอาโทรศัพท์ผู้ใดโทรโทรศัพท์ผมเนี่ยครับแล้วก็แจ้งเรื่องให้ผมบอกว่าผู้ใดโทรผู้ใดดูผู้ใดเสพแต่ว่าให้นั่งยืมมือว่านี่ไอ้ว่ากินมันเข่าว่าน้ำดังน้ำยังกับว่าไปครับผมตัวผู้เฒ่าไว้เสพได้ครับพ่อว่าแจ้งให้ตัวพร้อมตัวผู้เฒ่าพร้อมครับแม่เนี่ยอ๋อจบผมศูนย์พ่อคือครับพ่อเขาว่าผมมาเคยหยุ่งยาเสพติดครับตระกูลผมเนี่ยเป็นเจ้าเป็นนายเว้ยครับว่าเดี๋ยวตั้มบอกว่าเขาแต่งให้เนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นคนแต่งผู้ชายครับผู้ชายครับจำมาปลอมผมนะครับเขาให้ผมมันไอ้ว่าให้ยอมรับนี่นะครับจำหน้าได้บ่ไอ้มันซอยกันแล้วว่ามันยืนรุ่มกันโอ้มันซอยกันดีครับมันเป็นลักษณะเป็นขบวนการบ่คิดว่าแม่นกระบวนการเลยครับนั่นซอยกันที่นี่คนนึงมากองคนนึงก็มาคู่ท่านโดนก็มาคู่เจ้าบัดนี้มือนั่นน่ะก็ที่ผมมันเนี่ยบอกน้ำน่ะพ่อมันเป็นไอ้ครับพ่อซื้อคำผมเป็นน้องเอาเป็นยังคือเป็นน้องกับผู้นั้นจะเป็นบาทครับผมมือนั้นผมตอนนั้นผมไม่ได้ใส่ตรงไหนแล้วผมปวดจิตแล้วมันจิตมันเสียไปทำแล้วว่าครับทำให้ผู้กองเพิ่งเบิ้งว่ามือนั้นน่ะเพิ่งกับพ่อเสียครับเพิ่งก็เห็นละเอาไว้เพิ่งเบิ้งไอ้เพิ่นบ่กระทักเนี่ยพ่อเสียควายมันเบิ่งบ่ล่ะเสียควายมันบ่แม่นครับไอ้เบิ่งนี่แหละว่าตําหายเนาะตํากับนี่เนาะตําบ่ซุนแห่งเสียควายให้เบิ่งเลยอ่ะมันก็เห็นนี่มันก็เห็นแล้วซุ่มเหมือนลูกน้องมันก็บ่ปล่อยไปนะครับซุ่มน้องครับบัดนี้พ่อไอ้นั่นให้ผมอันนี้ตัวเนี่ยว่าป้าไอ้ผมไปเส้นนั้นเข้าไปเส้นห้องๆหน่อยๆอยู่ข้างในแล้วว่าครับเส้นไปเว้าอย่างแล้วพยายามเส้นพยายามให้ผมเส้นหนูก็บ่เส้นครับวันนี้มันก็เลยอ่านว่าผู้ต้องหาน่ะมีสิทธิ์อย่างเนี้ยครับอ่านดูแต่หอดข้อ3นี่ล่ะมันเลยว่าเอ้ยข้อ4บ่ดีว่ะเดี๋ยวเขาสิแก้ไว้แก้กฎหมายไว้ว่าบ่สิได้ใช้โอ๊ยนะวันนี้บ่เลยครูเห็นผู้เฒ่าโอนเงินมาให้แต่งเลี้ยงที่ผมบ่รู้บ่ฟังหรอกครับครับ
อันนี้พ่อผมก็เลยให้ผู้หาผู้เฒ่าครับอันนี้ผู้เฒ่าก็ยันเสียงานนะครับเสียงานนะคุณไปบ่ทันงานนะว่างานเพิ่นจะจ้างไว้ 30,000 พอดีครับงานมื้อแฮนะครับงานคุณตะกินนะครับอันนี้ผู้เฒ่าก็เลยคุยกับไอ้ผู้กองคุณผู้กองซิงนี่แหละไม่ว่า 30,000 ผู้เฒ่าว่าพอจะมื้อบ่ได้เลื่อนออกงานผมก็ทันได้รับเพิ่นดอกลูกใต้ผมก็อยู่นั่นแค่ว่านั้นครับเพิ่นก็ทันได้งานให้เงินนั่นบ่ครับครับครับวันนี้เอาวันนี้ก็เลยว่าผู้กองนั่นว่าให้ผมขอจาก 20,000 ด้วยสันว่าครับผู้กองที่เป็นคนเฝ้าเองผู้กองได้ที่เป็นคนติดต่อเองผู้กองว่า 20,000 ก็ตกลงกันเรียบร้อยว่าขอ 20,000 ครับครับผู้กองน่ะเพิ่นก็ว่าคือจังเพิ่นเห็นใจผมอยู่เพราะว่าเพิ่นกับผมก็เป็นน้องในอีหลีวันนี้ผมก็ไปหาหมอก่อนนะนะกินยาอีหยังฮะเนาะเออกินยาให้ยาแล้วหมอก็ได้ครับเอาวังเดี๋ยววังหนึ่งคือว่า10โหดคือจะเป็นน้องในบัดนี้เออว่าแม่นน้องในพอเป็นบ้านแล้วอ๋อเออเป็นน้องมองทำแล้วครับมันเป็นบ้านแล้วมันเป็นน้องอ้าวเป็นน้องทั้งในเป็นน้องทั้งในเออนั่นล่ะครับผมก็เลยไปหาหมอหมอเพิ่นก็ว่าเป็นน้องในที่แม่มันบ่แม่นคือผมโหดติดแต่นั่นน่ะพ่อเออเออเอาถ้าลูกเราเป็นน้องในเนาะครับครับมันก็เลยขยามากินยาหยังเนี่ยบ่มันนี่อ๋อหมายถึงว่าต้อมตั้มก็กินยาที่หมอให้มาพ่อแม่นบ่แม่นครับผมก็บอกผู้กองบอกแกงเบิดตัวอย่างได้พ่อก็คือผู้กองคนนั้นเพิ่นรอดหินหำผมล่ะเบ้บ่ซื้อเพิ่นน่ะอือๆครับปัจจุบันนี้แกเป็นกันยังอยู่บ่ซื้ออือๆๆๆอือครับวันนี้ไอ้บ่ฮอดได้ล่ะพ่อฮอดๆบอกว่าให้พ่อโอนเงินต่อรองเหลือ 20,000 ครับให้ฮอดโอนเงิน 20,000 ครับวันนี้เห็นแล้วผู้กองย่างไปถามลูกน้องครับวันนี้บ้านโดนบอกว่านายเพิ่นผู้บอกว่าบ่ได้ยาท่าน 30,000 ซื้อ 30,000 ท่านว่าครับครับเอ้าย่างกลับมาเห็นแล้วผมไม่รู้กลับมาพ่อผมเลยว่าเอ้าบอกกันไหมลูกคือว่า 20,000 หรือตกลงแล้วฮะครับก็เลยเห็นได้บอกกันอันนี้ผมเลยว่าเอาเบอร์เจ้านายแห่งพ่อผมลูกครับพ่อผมก็ติดต่อหาเจ้านายคนที่เจ้าอ้างว่าครับได้ครับเรียกเออบ้านโดนเนี่ยจะย่างว่าโดนว่าเอาเจ้านายมา15,000กับ15,000ท่านพร้อม15,000แล้วท่านนะครับได้ขึ้น15,000เอาท่านเอ้าคือพ่อผมว่าคือคิดเมื่อนั้นปวดหัวพ่อผมอีบอกว่า20,000ท่านโดน15,000ทั้งทางผมขอเบอร์เจ้านายก็ลดลงมาเลยครับเออขอเบอร์เจ้านายลดเลยครับลดเลยผู้เฒ่าผมก็เลยไปยืมเงินน่ะผมโอนให้15,000ครับแล้วจังสิผมส่งสลิปให้พ่อเบิ่งว่าจะมีที่ยืมสมนั่นคือผมทายอยู่หม่องนั้นนี่ได้พ่อทายอยู่หม่องไหนมองไงมองด้านล่ะเพิ่นจะให้ผมเนาะเพิ่นก็เอาว่างไว้นั่นโหเลยท่านผมขออนุญาตทายด้วยครับผมว่าจังซี่อ๋อเขาทายให้ทายอยู่หั่นเลยครับนั่นเล่มปึ๊บปั๊บก็พอไปพอที่เห็นนั่นนั่นเรียกที่เพิ่นส่งว่างอยู่นั่นล่ะครับที่ผมเพิ่นเขียนไว้เลยเขียนบัญชีไว้เลยสิงหวมหน้าไว้ครับอ๋อคุณเข้าไปนั่งอยู่นั่นปั๊บสิงายหน้าขึ้นให้เบิ่งโทรไปครับครับประมาณว่าคันผู้ใดถือเขาก็สิงายหน้าขึ้นมาเบิ่งเขาเขียนไว้เรียบร้อยแล้วงายหน้าที่เขียนไว้เรียบร้อยเลยครับครับเสียงคําเสียงคําอย่างนี้นะครับคุณครับคําแหงคําแหงนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตครับฐานก้อนหนานั่นลุงผมมาส่งผมก็ลุงไปตรวจก็คือด้านนี้ผมลุงเวลาผมก็เที่ยวประจำเนาะครับก็บ่มีจะเจอครับพ่อคือครับลุงผมมาส่งมาอย่างยายผมมาส่งมาเรียนมาอย่างสิก็บ่มีครับพ่อผมก็มาเรียนมหาลัยอยู่นี่อยู่สารคามครับถ้าว่าสันนิษฐานว่าถ้าตั้มสิถือคือเนาะเพราะว่าตั้มกินยาแม่นบ่ถ้าเขาก็สันนิษฐานว่าตั้มกินยามาเสพยามาเนี่ยครับแต่ว่าเพื่อนต้องไปหาหมอครับแล้วครับมูรู้ว่าเป็นอีหยังเนาะพ่อครับมันมีสารมาจังได๋ได้จังได๋ต้องว่าในชีวิตตั้มนี่บ่เคยอยู่เกี่ยวกับยาเสพติดเลยโอ้ยครับต้องบ่เคยเลยสาบานได้ครับตั้มรู้สึกจังได๋รู้สึกจังได๋เมื่อตั้มมั่นใจว่าเจ้าของบ่เคยอยู่เกี่ยวตั้มมีความรู้สึกจังได๋กับตำรวจด่านช่องสามหมอแห่งนี้ทำให้ตั้มได้ไปกราบปีเพิ่นขอเข้ามาเพิ่นนะว่าตั้มบ่เคยเห็นแบบที่ไหนเพิ่นมีน้ำตาให้น้ำปานี้ครับแล้วตั้มบอกพ่อบอกแม่บ่ว่าลูกบ่ได้ยุ่งเกี่ยวเลยตั้มบอกบ่เพิ่นจะรู้ครับว่าเพิ่นอยู่น้ำตั้มตลอดครับเพิ่นรู้นิสัยตั้มดีครับว่าตั้มก็เคยสัญญาณผู้เฒ่ากูนะครับว่าตาปานกูละไม่ทอดแต่น้อยกูละครับแม่ตาเหล่าก็เหล่ายาสูบมือตั้มบ่สูบบ่หยังเลยครับตั้มอายุเท่าไหร่ตอนนี้ครับตั้มอายุ23ปี
ครับยี่สิบสามปีคือในคือตามบ่กินเหล้าบ่สูบยาครับเรานี่ตามมีกินช่วงเวลาของสังคมคือครับแต่ว่าถ้าอยู่ชีวิตประจำวันนี่เหล้ายาจะบ่สูบครับอืมอยู่ชีวิตประจำวันนะครับอืมแล้วหลังจากเหตุการณ์ตรงเนี้ยเขาปล่อยตามจากโมงเริ่มแต่ตีห้าแล้วเขาปล่อยผลเงินมาปล่อยวังเก็บสามโมงเสาร์ครับเขาโอนเงินมาเขาไปเช็คเงินจังไหนบ่นี่เขาไปเช็คเงินจังไหนตามรูปบ่บ่รู้บ่รู้คือกันครับเห็นผู้เฒ่าโอนเงินมาปั๊บเห็นเงินเขาบ่คือครับเงินเขาบัญชีปั๊บผู้เฒ่าบ่ทันส่งหลักฐานมาให้ผมเลยมาโอนแล้วเห็นยังก็บอกกลับได้เงินเขาแล้วครับตกงงเลยแสดงว่าเขามีบัญชีผูกกับธนาคารอยู่แล้วเนาะครับครับเขามีบัญชีแล้วเราเขาคือนี่คือจะมีคนเช็คว่ามีเงินเขาหรือเปล่าอ๋อมีเงินเขาปั๊บก็จะปล่อยมาไหมครับคือเช็คเรื่องหลักเลยครับเงินเขาปั๊บกับปล่อยแล้วภายในเสี้ยววินาทีนั้นผู้เฒ่าส่งหลักฐานมาอันเฟซบุ๊กว่าท่านได้ลั่นเลยว่าทายลูกส่งมาให้ว่าโอนแล้วแล้วตอนพ่อโอนเนี่ยพ่อโอนจากม่วงตั้มจำได้ป่ะโอนประมาณช่วง9โมงนะครับประมาณ9โมงนะครับอืมตั้มอยู่หันจักชั่วโมงป่ะนี่ตั้มอยู่หันกับตีห้าเครื่องเราตีห้าหกหนึ่งสองสามประมาณ5ชั่วโมงเป็นป่ะพ่อให้ผมย่างว่าข้างนอกครับพ่อคิดเบิ่งแค่นั้นแหละเขากักตัวอยู่มองหันเลขทีตอนเที่ยวนะครับผมย่างก็ไปพูดถามว่าข้างนอกอยู่ในหุ่นอะไรนะช่วงนั้นมันมีคนเลยนะครับเพราะว่าช่วงที่นี่ช่วงเกือบสองโมงเศร้าแล้วนอกจากตั้มไปแล้วนอกจากตั้มแล้วมือนั้นใช้สายน่ะมีคนโดนแบบตั้มอีกบ่มีคนโดนอยู่ครับแต่ว่าตั้มก็ไม่รู้นะว่าเขาเจ้าคือปล่อยไปไงล่ะเห็นมีตัวสีพ่อสีม่วงอยู่แม่นบ่มีอยู่ครับแต่เขาเจ้าก็ปล่อยไปง่ายๆหรือยังไงต้องบ่รู้แต่เขาเจ้าปล่อยไปแต่ว่าของตามนี่อยู่หันเลยปล่อยเลยครับครับว่าเอาเงินอย่างเดียวซื้อทรัพย์อ่ะอันนี้ผมมองงานผมเลยครับเงินผมเราพอสนแต่แบบเพื่อใครแบบเดี๋ยวแต่เงินผมอย่างเดียวพอสนว่าครอบเดือนรอดของผมมาซื้อจะพาเพื่อนจ้างไปแล้วพอเอางานเพื่อนกันที่ห้างกันที่ห้างงานผมซึ่งเงินผมไม่ได้ยิงโอ้ยอันดับที่คิดเอาแต่เงินทั้งเดียวว่าอันดับผมคิดไม่ใจหรอกว่าแบบหน้าที่ผมก็ต้องรับผิดชอบเงินบ่งานเงินผมกับเพราะไหนอีกว่ามันเสียเงินกับที่คือที่เอาแต่เงินผมไม่ได้มันเอาไหมครับแล้ววันนี้ข้างผมมีเป็นยังไงอ่ะสร้างประมาณนี้นะครับหลังจากที่ตั้มออกจากที่เขาปล่อยแล้วตั้มมุ่งหน้าไปถึงบ้านตั้มเว้าจังไหนกับพ่อกับแม่ตั้มบ่ตอนแรกผมก็ไปหาผู้เฒ่าครับผมไปหาย่าผมเลยเพราะว่าย่าผมก็รู้ครับพ่อผมโทรไปหาลุงผมลุงผมโทรไปหาลุงผมเขาบอกตำรวจกำลังยืนนำครับผมก็คือประกาศบอกอย่างไรครับครับตำรวจนั่งยืนนำนี่แหละครับก็คือถ้าผมว่าอย่างไปก็คือเตรียมที่จะเกณฑ์อย่างผมแหละว่าอย่างที่แบบยังไงล่ะเข้าใจแล้วพอเขาแบบคุ้มผมเลยวันต่อไหมทำกระบวนการที่แบบอันนี้เลยว่าผมกับคนว่าคุณยายแล้วคนคุณหน่อยตั้มผมไปหาย่าผมก็ไปไหว้ย่าผมย่าผมมีไห่นั่งก็คือย่าผมเลี้ยงผมมาแต่หน่อยครับไปกราบย่าครับไปกราบย่าครับไปกราบย่าเราไปกราบพ่อบ้างสิปกติผมก็นอนอยู่น้ำยาแหละครับนอนอยู่น้ำยาจนหอดที่ลุงแง่ผมจะเข้าบ้านครับอ๋อเข้าบ้านบ้านทุ่งนึงเข้าบ้านแล้วไปไปไหว้พ่อกับแม่แล้วก็ทุกคนฟังครับลูกความผมมาเออนี่แหละเขาก็ตีว่าขากระพุ้นนี่แหละเท่าอ๋อกระบวนการนี้มันโหดร้ายอีหลีท่านว่านะครับครับเข้าว่าเขาก็ตีว่าขากระบุญแล้วท่านว่าเป็นยังดอกเพราะนั้นท่านว่ามันคงไปนี่เป็นยังเราจะปล่อยมันไปเดี๋ยวกลับมันสิรับตามันเองยังเราว่าไปเข้าผมนะครับว่าก็บอกอย่างนี้ไห้นี่เรียงก็คือคนที่ว่าผู้ถกเถียงเงินไห้นี่ก็คือมันครูว่าผมก็เรียนปริญญาอยู่ทอนนะเรียนปีอยู่ครับปีที่ละละไปจบกันละครับนั่นก็สอบผมว่าเรียนอยู่ใส่อยู่เลยนั่นก็เลยมันนี่ก็เลยตรงนี้มาครูมาที่ก็ได้ไปเฮ็ดยังล่ะเฮ็ดไอ้วิญญาณนิพนธ์ครับที่ก็ได้ไปเฮ็ดยังคันดูหรือไปเฮ็ดงานยังได้รับราชการยังได้มันสิมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดแม่นครับเพราะว่าสีมันก็เป็นสีม่วงใช่ครับว่าผมก็ผมไม่เคยเสพนะเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยจนผมต้องคิดพ่อจิตเบิ้งนะมันพยายามครูทุกอย่างประวัติตั้งแต่ปีหาจนนี่ผมก็ลาผมเมื่อยผมเนาะครับสองลูกเต่าครับทอนแจแหละจนทอนแจแหละจนมันพยายามคู่ผมจนผมเพ้อปากว่าย่ำรับแบบไปแบบได้ร้อยแบบคือว่าผมระวังงานผมนะพ่อแจเนาะครับจนคนทั้งว่าที่จะบ้าแบบเอาแบ
ันที่ว่าว่าจะของบ่มีกันที่ว่าหยังเหรอมันเฮาไปครับคือบอกว่าบ่เกี่ยคือบ่มีมันก็บ่ปล่อยไปขอไปตรวจโรงพยาบาลก็บ่ไปบ่ให้ไปนะพ่อครับครับเบื้องต้นมันบอกว่านี่ตรวจเบื้องต้นอ่านไปเบื้องต้นอยู่นี่ก็ยังไม่ตรวจโรงพยาบาลพอตรวจอยู่นี่แล้วมันก็บ่ให้ตรวจโรงพยาบาลนะครับผมขอทางที่ผมก็ว่าจะที่ของผมสามารถอันนี้ได้ครับบ่ให้ไปมันพยายามเอาทุกอย่างบ่ให้ผมไปอ่ะว่าจำนาผู้กองได้จำนาเจ้าหน้าที่มีตำรวจผู้ยิ่งอยู่นั่นแม่นบ่ครับมีตำรวจผู้ยิ่งอยู่นั่นครับจำนาผู้กองได้เป็นอย่างดีจ้ะคร่าวๆได้อยู่ครับพ่อบ่เป็นหยังตั้มถามตั้มนิดนึงความรู้สึกตั้มตอนนี้ที่มีความรู้สึกกับด่านท่อง3หมอตั้มรู้สึกจังได๋ครับเข้าใจครับเป็นแบบเขาประกาศเที่ยวจนผู้ถอว่าไม่ต้องเที่ยวยังเมื่อคืนไม่ต้องเที่ยวช่วงนี้เด้อครับช่วงเที่ยวคนหลายๆเอาเป็นผู้ถอว่าแบบนี้ครับครับเพราะว่าตำเที่ยวประจำเนาะพ่อท่านผมก็เที่ยวครับพวกนี้ครับเขาสู้เสียบยาบ้าสู้เสียบยังไม่ได้เที่ยวไปเห็นยังหมู่ว่ามีดันนะเนาะแมนขันมีดานก็สิไปหาฮัสแตกยังไปเขาก็ตรวจเงี้ยวอยู่เขาฉลาดที่ยังไงเขาที่ไปจอดรถให้เงี้ยวปนันบ่แมนกันที่ว่าจังไหนเนาะเจ้าจนหู้ว่าดานตั้งจนม่วงจนแบบมั่นเจ้าของแน่ๆไหมครับเขาหลู่ว่ามีเงี้ยวเป็นสีม่วงเขาหลู่ว่าเจ้าของเสพยาบ้าที่แลนแบนสีฟ้าอย่างปนันทั้งเลาะเปิดประหยัดแมนแค่นั้นผมดีใจซื้อแหละครับส่งมาหาวันผมมีคนดีใจซื้อก็ลงไปผู้เดียวผมก็ไปผู้เดียวที่มอไซค์เนาะครับครับอ่ะตั้มขอบคุณในหลายที่ที่นี่แหละครับพ่อขอบคุณนะครับขอบคุณในหลายตั้มเอ้ยก็ถือว่าฟาดเคาะไปซะเนาะครับฟาดเคาะไปเนาะตั้งใจเรียนให้มันจบด้วยลูกหลานนะตั้งใจเรียนพ่อแม่เฮากําลังรอคอยรอความหวังจากเฮาอยู่เนาะพอเฮานี่สิรู้ตัวเฮาดีเฮาเนี่ยเป็นคนดีหรือบ่ดีพอเฮาแม่เฮาญาเฮาสิรู้เฮาดีเนาะแม่นครับญาผมจนให้ยืนเนาะไปป๊าผมบ่เคยเห็นให้พี่เฒ่าเสียน้ําตาครับผมว่าซื้อผมต้อยแล้วผู้เฒ่าผมพยายามหาเงินเลยที่สุจริตที่ว่าช่วยผู้เฒ่าส่งน้องเรียนน้องก็ยกปี2ครับครับเฮ็ดดนตรีโรงกระพ้าเด็กหน่อยอยู่บ้านผมก็ไปครับส่วนยังกระพ้าเด็กหน่อยตั้งวงดนตรีก็หากินไปแล้วอ่ะจากอาชีพที่สุจริตสุดท้ายก็ต้องเอาเงินเอาทองมาให้มาให้แกที่ดับมีผู้ต่อผมครับเอาสร้างหัวมันเถอะนะบ่ตายหาเอาไม้นะลูกเนาะครับผมตามขอบคุณหลายๆเด้อมื้อนี้เด้อครับแต่ว่าพ่อถ้าพ่อสิไปเฮ็ดหลักฐานพ่อจะอย่าเอ่ยถึงตําน้ําจําเพราะว่าทําเจ้าประจําพ่อแถวบ้านนะครับอย่ามันกักเอาผมซะเด้อได้ครับแต่ว่าถ้ามีหนช่องหนทางใดที่พ่อสิเอาความยุติธรรมขึ้นให้ตามพ่อสิเฮ็ดนะแต่สิบ่ให้ตามเดือดร้อนพ่อสิท่วงคืนความยุติธรรมให้ตั้มให้ได้ครับจันเลยพ่อแต่ว่าพ่ออยากซื้อตั้มหอนี่ได้พ่อครับอย่างมันการเขาตั้มแม้ว่าตั้มไม่ไว้ใจตำรวจทุกท่านนี้ครับตั้มครับขอบคุณหลายๆเนาะตั้มเนาะครับสวัสดีครับอันนั้นเป็นซื้ออักษรย่อเป็นซื้อที่ผมสมมุติขึ้นให้ว่าซื้อตั้มยังมีอีกหลายคนที่ถูกด้านช่อง3หมอมีพฤติกรรมเช่นนี้เป็นหยังค่อยเปิดค่อยตั้งด้านตลอด24ชั่วโมงผมบ่อธิบายคงสิมีคำตอบให้อยู่ในใจของพวกท่านที่ชมที่เบิ่งรายการผมอยู่เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สิกำจัดสิ่งที่มันบ่ดีอยู่ในสังคมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกไปท่านนี้ความจริงไปบ่ได้หรอกครับสิ่งที่ท่านเฮ็ดสิ่งที่ท่านสร้างความเจ็บช้ำน้ําใจให้ประชาชนคําบอกเราต่างๆใสๆซื่อๆจากเด็กหน่อยคนหนึ่งที่สมมุติซื้อเหรียญว่าตั้มเพียงพอหรือยังครับที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติสิหันมาเบิ่งสิหันมาจัดการสิเฮ็ดหยังจักอย่างนึงกับด่านช่อง3หมอครับผมไม่ได้ปักปั๊มท่านนะครับแต่ผมมีหลักฐานการโอนเงินพ่อมาครับท่านสิเอาหยังอีกหลักฐาน
หลักฐานโอนเงินก็มีแล้วท่านสิเอาหยังอีกถามท่านสิเอาหยังอีกสมควรบ่ครับสิตั้งกรรมการสอบสวนฝากไว้นะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ